กำลังโอ้ยนี่ไอ้มันกระดูกว่าไงหมอว่าไงกระดูกหมอดูยังไม่ได้เป็นแล้วเป็นแล้วนี่นะอ๋อแต่ไม่ได้เดี๋ยวจะสอบเขาไม่ได้คดไม่ได้เบี้ยวไม่ได้หักนะเอาโอ้โหเจ็ดร้อยสองยกไหนยกสามนั่งกัดฟันช่องอีกสองยกเหรอใช่ไอ้แล้วไปใส่หมัดที่เขาเมาเนี่ยยกไหนจำได้ไหมยกสองยกสองยังไหมขึ้นไปเป็นรองเขาวันนี้ชกกับพี่เพชรองทองเนี่ยวันนี้พอรู้ว่าชกกับพี่เขาเนี่ยเขาเคยเป็นยอดมวยมาก่อนเนี่ยเราเป็นไงเราคิดยังไงเนาะเส้นดังไหนรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมทำการบ้านยังไงวันนี้พี่เขาชกเป็นยังไงก็มีรูปแบบเสียวเนี่ยยกไงก็ยกขึ้นยกมาแต่วันนี้เรามาแข่งนะจะได้หนุนได้เฉลี่ยเรามั่นใจยกไหนครับว่าเราน่าจะคุมเกมได้ต้นยกสี่เอาแล้วยกสามไม่มั่นใจเหรอยกสามนี่ก็แพ้เลยครับอ๋อทำไมถึงงงเพราะว่าค่อนข้างสดใสดียกสองทุกสองสามใสดีเราบันไดอ๋อแต่ว่าก็ยังโกเก่งแบบนี้อยู่ใช่ไหมพี่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้พี่เขาบอกว่าขอน้ำหนักเท่ากันไว้สังเกตแล้วไปชกกันคืนที่มีไม้ร่างเลยโอเคไหมแต่เน้นที่แต่เขากันวันนี้นี่เขาต่อให้หนึ่งปอนด์แต่ปอนด์ที่ว่ามีปัญหาที่ว่ามีผลแล้วมีผลที่ทำให้เราชนะไหมมีผลต่อพี่เขาเพราะว่าพี่เขาชกไปแล้วลงเองใช่ไหมขอการหมดประมาณสักสี่กับไอ้หน้านี่เขาบอกว่าต้องมีโอกาสเจอกันตอนนี้ครั้งนี้ผมว่าถ้าเกิดมีโอกาสแก้มือน้ำหนักเท่ากันเนี่ยแต่ว่าชกกลางคืนนะแกมีเดิมพันให้เรามีความพิเศษอะไรบ้างแล้วแต่ลูกพี่เนาะพี่ไอ้เรื่องเดิมพันนี่ก็เจอพี่แต่รับคุณท้าพี่จะเข้ากัน137แล้วนี่ชกเท่ากัน137ก็โอเคเราชก137ก็โอเคใช่ไหมพี่เขาบอกว่าขอทุกคนเข้ากันนะพี่ไปถามวันนี้เมียฉีดเท่าไหร่ครับเนาะกันได้ไหมพี่เดี่ยวพี่เดี่ยววันนี้ก็ฝากแฟนๆที่ตามเชียร์เราหน่อยครับในนี้ก็ดีนะในนี้ดีโอ้ยงานจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปจังหวะกันโอเคยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับขอบคุณครับ